หมอช้างเผยดวง2ราศีสุริยคราชวันที่30เมษายนระวังปัญหาสุขภาพอุบัติเหตุหมอช้างเผยดวง2ราศีสุริยคราชวันที่30เมษายนระวังปัญหาสุขภาพอุบัติเหตุมีปากเสียงกับคนรอบตัวแนะนำให้สวดคาถาสุริยบัพพาจันทบัพพาเป็นเวลา7วันก่อนออกจากบ้านในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวังหมอช้างทศพรศรีตุลาเผยถึงช่วงนี้มีสุริยคราชวันที่30เมษายนระวังปัญหาสุขภาพอุบัติเหตุมีปากเสียงกับคนรอบตัวสำหรับ2ราศีนี้คือเมษตุลโดยหมอช้างระบุว่าช่วงนี้ดวงดาวแรงและยังมีปรากฏการณ์สุริยุปราคาโดยเฉพาะราศีเมษและราศีตุลให้ระมัดระวังปัญหาเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุและความขัดแย้งการมีปากเสียงกับคนรอบตัวแนะนำให้สวดคาถาสุริยบัพพาจันทบัพพาเป็นเวลา7วันก่อนออกจากบ้านไม่ใช่ปัญหาของนางหนูนาจูเนียเดือดถูกโรงแรมไล่เช็คเอาท์เกิดมาไม่เคยเจอนางบอกไม่ใช่ปัญหาของนางนูนาจูเนียเดือดเล่าเหตุการณ์ถูกโรงแรมไล่เช็คเอาท์ออกทั้งที่เกิดปัญหางงมากเกิดมาไม่เคยเจอทำเอาหลายคนตกใจกันใหญ่เพราะไม่ค่อยเห็นนักแสดงสาวยิ้มสวยอารมณ์ดีหนูนาหนึ่งธิดาและแฟนหนุ่มจูเนียกรวีออกมาโพสต์กรี๊ดเดือดกลางไอจีถึงโรงแรมแหล่งหนึ่งที่ทั้งคู่ไปพักแต่กลับถูกไล่ให้เช็คเอาท์ออกตามเวลาทั้งที่มีปัญหาเรื่องน้ำไม่ไหลโดยหนูนาหนึ่งธิดาเดือดสุดของขึ้นเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่านอนโรงแรมราคา 5,000 บาทมา4คืนวันนี้จะเช็คเอาท์น้ำไม่ไหลโทรไปถามบอกน้ำมีปัญหาทั้งระบบแถวๆนี้เราบอกงั้นเราเช็คเอาท์เล็บได้ไหมเพราะอาบน้ำไม่ได้อะไรไม่ได้นางบอกไม่ได้เดี๋ยวมีลูกค้ามาพักต่อเราก็แบบเอาแล้วเราละจะให้ทำยังไงอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอะไรไม่ได้เลยนางบอกเป็นปัญหาของน้ำประปาไม่ใช่ปัญหาของนางเราแบบเฮ้อะไรว่าจะให้ออกไปแบบนี้หรอเลยถามว่างั้นคุณบอกลูกค้าที่จะมาพักซิว่ามีปัญหาแล้วให้เขาเช็คอินช้าหน่อยเพื่อให้เราจัดการตัวเองสักนิดตอนนั้นมาช่วงบ่ายและจะได้ออกไปนางบอกไม่ได้ยังไงก็จะให้ออกตามเวลางอนมากโกโกแล้วลูกค้ามาพักต่อน้ำไม่ไหลทำไงก็เห็นว่าน้ำมาหลังบ่ายก็คือฉันจะยังไงก็แล้วแต่ฉันปล่อยไปจะเช็คเอาท์แล้วเดี๋ยวไปดูลูกค้าใหม่นี้หรอพอบอกว่าเราไม่พอใจมากจะไปเขียนบาดรีวิวนะทำแบบนี้กับเราได้ไงนางเพิ่งระลึกได้จะเอาน้ำขวดมาให้ใช้ก่อนเราแบบพอข้าไม่เอาแล้วเสียใจไปแล้วกับช่วงต้นไม่ได้เสียใจที่ไม่มีน้ำแต่คุณควรมีวิธีจัดการดีกว่านี้ดูแลเราดีกว่านี้ไม่ใช่จะไล่เราออกท่าเดียวในขณะที่จูเนียกรวีโพสต์เดือดเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านไอจีสตอรี่เช่นเดียวกันว่าตัดสินใจมานอนนี่4คืนคิดว่าชอบสถานที่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรราคาก็คือไม่ได้เบานะจะอยู่วันนี้ตื่นมา 9.30 จะอาบน้ำแล้วน้ำไม่ไหลนี่ก็รอผ่านไปสักพักเลยโทรไปถามว่าจะทำยังไงอาบน้ำไม่ได้เช็คเอาท์ไม่ได้เพราะจะถึงเวลาแล้วเช็คเอาท์ออกพนักงานล็อบบี้บอกว่าไม่สามารถให้อยู่ต่อได้ให้ออกทันทีงงมากเกิดมาไม่เคยเจอแล้วบอกมันคือปัญหาของน้ำไม่ใช่ปัญหาของมันบอกให้ออกเลยตอนเที่ยงเล็ดได้นิดนึงแต่น้ำจะมาตอนบ่ายทุกคนว่าเหตุการณ์นี้ควรทำยังไงแล้วนี่พยายามคุยทางแก้แม่งตัดสายเอาไงดีขอบคุณอินสตาแกรมมูน่าขีดล่างมูเองด้าและเจอจูเนียThank you.
อดีตดาราสาวหลับปุ๋ยพิมรตาปวดท้องคลอดกลางงานแต่งร่ำให้เลยระทึกกลางงานแต่งอดีตดาราสาวหลับปุ๋ยพิมรตาปวดท้องคลอดกลางงานวิวาห์น้องสามีถึงกับร่ำให้เจ็บท้องมากสามีเครียดเลยรีบพาขึ้นรถส่งโรงพยาบาลอดีตดาราสาวหลับปุ๋ยพิมรตาเผยคลิปปวดท้องคลอดกลางงานแต่งทางช่อง YouTube หลับปุ๋ยสีดท้องนี้มาครบเลยแพ้ท้องเลือดออกภาวะคลอดก่อนกำหนดขึ้นรถฉุกเฉินบันเทิงมากกบโมเมนต์สุดระทึกกลางงานแต่งน้องชายสามีขณะอุ้มท้อง8เดือนลูกคนที่2ไปร่วมในพิธีทั้งงานเช้าและงานฉลองมงคลสมรสตอนค่ำร่วมพิธีในงานแบบชื่นมื่นจนถึงโยนช่อดอกไม้ของเจ้าสาวท้ายงานแต่งแล้วปรากฏว่าหลับปุ๋ยเกิดอาการเจ็บท้องจะคลอดกลางงานถึงขนาดร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บท้องตลอดเวลาทำเอาน้องเตรียมลูกชายคนโตเห็นแม่ร้องไห้ลูกก็ร้องไห้ตามไปด้วยทำเอาวุ่นหนักทั้งสามีทั้งครอบครัวทั้งเจ้าหน้าที่โรงแรมดังจัดรถขอทางตลอดทางคนจะคลอดแล้วรีบพาไปโรงพยาบาลอย่างด่วนเว้นสามีและครอบครัวเครียดเลยห่วงจะคลอดก่อนกำหนดใช้เวลาเป็นชั่วโมงให้ยาคลายตัวมดลูกจนอาการดีขึ้นยังไม่คลอดหลับปุ๋ยเผยหลังอาการทุเลาว่ายังไม่คลอดภาพเหมือนจะคลอดเจ็บมากมดลูกบีบตัวจะคลอดอยู่ก็หายใจไม่ออกจุกเหมือนตะคริวล็อกท้องแข็งไปเลยหายใจไม่ออกพูดไม่ออกเจ็บประสบการณ์มากคลอดจริงๆยังไม่ฉุกเฉินขนาดนี้ไม่เอาแล้วเหตุการณ์แบบนี้โดยหลับปุ๋ยยังโพสต์คลิปลงไอจีนาทีวิดคลอดกลางงานแต่งมีคนบันเทิงคนดังคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากพร้อมทั้งโพสต์ด้วยว่าอยู่ในท้องมะมีไปก่อนนะลูกนะมะมีขอโทษที่ทำให้นู่อยากออกมาขอให้เกิน36สัปดาห์นู่ถึงจะปลอดภัยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณหมอให้ยาลดการบีบตัวเผื่อให้น้องไม่คลอดก่อนกำหนดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมห้ามเดินใจอยากให้ลูกออกมาวันที่15/05เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอั้นไว้19วันเองเปิ้ลจารุณีโดนคนในครอบครัวกระทืบข่มอดีตช้ำบ้านไม่ส่งเรียนทำงานตั้งแต่เด็กเปิ้ลจารุณีโดนคนในครอบครัวกระทืบข่มอดีตช้ำบ้านไม่ส่งเรียนทำงานตั้งแต่อายุ12ปีเปิ้ลจารุณีนักแสดงมากความสามารถเจ้าของฉายาราชินีนักบู๊ของเมืองไทยที่วันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องสุดช้ำใจโดนคนในครอบครัวกระทืบจนต้องพักรักษาตัวนานเกือบเดือนรับเคยคิดน้อยใจชะตาตัวเองเผยเส้นทางการเข้าวงการบันเทิงเพราะอยากหาเงินเลี้ยงครอบครัวทำงานหนักในวงการหลังหมดสัญญาได้เงินติดตัว 60,000 บาทกดดันจนทำร้ายตัวเองเผยประสบการณ์เฉียดตายตอนถ่ายละครจนเป็นข่าวดังทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์ธัญญาธัญญาเรศและหนิงปณิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการเมื่อไม่นานมานี้ถูกทำร้ายร่างกายที่เปิ้ลอันนี้เป็นเรื่องรันทดที่สุดในชีวิตถูกทำร้ายร่างกายเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนในครอบครัวซึ่งเราดูแลเขามาตั้งแต่ข้าวเม็ดแรกเราไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะมาถึงที่ถูกกระทืบที่ทำงานไม่ได้มันเป็นคดีอาญาป่วย22วันเราต้องขอลาละครส่งแผลผลการตรวจต่างๆให้ดูเราถูกกระทืบบนอกบนลิ้นปี่เราไม่สามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ได้ป้องกันตัวเองได้แรกๆที่โดนก็ยังพอเดินได้แต่พอเราขับรถจากต่างจังหวัดมากรุงเทพก็ไม่ไหวค่ะเลยต้องเข้าโรงพยาบาลหลังจากนั้นไม่กี่วันก็ทานอาหารไม่ได้ทานแล้วอาเจียนก็ไปส่องกล้องมีผลในกระเพาะเลือดออกก็ทำการรักษาเรื่องราวต่อเนื่องมาเป็นปีค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราเจอกันแบบธรรมดาแต่เราตะโกนทักคำที่เขาตอบกลับมาเรียกเราว่ามันเราก็ตกใจเราบอกทำไมละมึงเขาพูดกับเราอย่าไปพูดกับมันเราตอบกลับไปทำไมละมึงจากนั้นเขาอยู่ท้ายรถจักรรถเข้ามาเราพร้อมกับคำพูดที่ว่าขอทีเดียว
เรายังติดสายอยู่ถือโทรศัพท์อยู่เลยเขาบอกว่าเราหาเรื่องแล้วก็ตะโกนด่าเขามากมายเขามีพยานเท็จเป็นสิบกว่าคนมันเป็นร้ายก๋วยเตี๋ยวด้วยเขาบอกว่าเราหาเรื่องเขาก่อนถ้าเราจะไปทำเขาก่อนมันเป็นไปไม่ได้เพราะพี่โทรศัพท์อยู่กับหุ้นส่วนพอพี่โดนเราเอามือยันอัตโนมัติแล้วโทรศัพท์หล่นแต่โทรศัพท์ไม่ได้ถูกตัดพี่มีพยานคนเดียวไม่งานพี่ไม่มีเส้นสายที่ไหนเจอพยานเท็จเข้าไป11คนพี่ต้องตายแน่ๆที่ผ่านตรงนั้นมาด้วยความรู้สึกร้าวรานปมเรื่องคืออะไรทำไมมาทำร้ายขนาดนี้พี่เฟิร์นมันอาจจะยาวนานมาในจิตใจของเขาเพราะความต่างของอายุต่างกันรอบหนึ่ง12ปีเขาก็จะถูกโอบอุ้มดูแลในครอบครัวเราทำงานนอกบ้านความผูกพันในบ้านเฉพาะวันไหนที่ได้หยุดคือน้อยมากมันก็กลายเป็นอีกการข้างหลังแล้วเราก็โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวทำงานสรุปได้ว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกพี่เฟิร์นก่อนหน้าที่เราจะถูกทำร้ายเราเคยผลักเขาออกไปได้เพราะเขาดื่มเบียร์วันนั้นที่เขาจะทำร้ายเราอีกคนหนึ่งเราเลี้ยงดูมาเหมือนกันตั้งแต่ข้าวเม็ดแรกปัจจุบันคนนี้ทำให้เราไม่กล้าเข้าบ้านเพราะเราได้ยินจากกล้องวงจรปิดว่าถ้าเขาจะทำเขาไม่ทำเหมือนอย่างเดิมนี่หรอกจะเอาให้โดดเดี่ยวเลยจะเอาให้มันเป็นอัมพาตนี่คือคนที่เราเลี้ยงเขามาตั้งแต่ข้าวเม็ดแรกนะเราไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกยังไงค่ะแต่ตำพูดของเขาได้ผลคือเราไม่กล้าเข้าบ้านอีกเราก็ต้องอยู่ให้ได้คนเดียวในการดูแลครอบครัวมาจากน้ำพักน้ำแรงพี่เปิ้ลเราทำงานตั้งแต่อายุ12พอที่บ้านไม่ให้เรียนแต่เราอยากเรียนในเวลาเดียวกันเราเห็นที่บ้านลำบากก็ยังตัวเล็กกระจองอแงกันอยู่เราก็เริ่มหางานทำที่ให้ได้เงินมากขึ้นแล้วมาเจอข่าวรับนักแสดงเราก็เอาเพราะคิดว่ารายได้ดีกว่าแบบปูนสมัครเป็นแบบเตะต่อยไปรอบแรกเขาก็ไม่ได้เลือกแต่เขาก็ไปรื้อใบสมัครมาดูเราก็ถูกเรียกไปตอนนั้นอายุ 14-15 ตอนที่ดังมากอายุเท่าไหร่พี่เปิ้ลก็17บ้านทรายทองตอนนั้นก็ทำตัวไม่ถูกบทมันส่งความพร้อมขององค์ประกอบปัจจัยทั้งหมดไม่ใช่พี่คนเดียวจุดเริ่มต้นคืออยากหางานที่มีรายได้เยอะมาเลี้ยงทุกคนแต่ตอนที่โดนรุมกระทืบแล้วต้องออกมาอยู่ข้างนอกคนเดียวความรู้สึกเป็นยังไงพี่เปิ้ลตอนนี้ค่อยยังชั่วแล้วไม่แค้นค่าเสียใจอยู่แล้วเป็นเราระวังตัวมากกว่าเพราะเขาขู่อาฆาตเราอยู่ทำไมไม่ใช้สื่อเพื่อพูดออกไปพี่เปิ้ลเพราะมันเป็นเรื่องครอบครัวไงค่ะคำตัดสินของพี่จบแล้วโดยผู้ที่ทำร้ายเราตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเรามีอะไรบ้างเขาพยายามเอาพรรคพวกได้พยานเต็มเลยใส่ความเรามาพอไปถึงศาลเรามีคลิปวิดีโออยู่ชายคาบ้านว่าเรายืนนิ่งๆเฉยๆแล้วคุณแถเข้ามาด้วยหลักฐานที่เรามีพร้อมเลยจบด้วยรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาก็ชดใช้ไม่มีการขอโทษไม่มีการไหว้เขาบล็อกเรากันหมดเขาตัดเราทุกวันนี้ระแวงขนาดไหนพี่เปิ้ลก็คอยดูแลตัวเองเฉยๆค่ะเพราะว่าจริงๆจะว่าเราอ้างว่างโดดเดี่ยวอะไรก็ไม่ใช่เราก็มีครอบครัวของบริษัทถ้าเราเจอคนที่เห็นอกเห็นใจเข้าใจก็เป็นครอบครัวใหม่ของเราได้ผลตัดสินออกมาพอใจไหมพี่เปิ้ลพอใจค่ะจากตอนแรกที่เขามีพยานเยอะแยะไปหมดเรารู้สึกเราไม่มีเส้นเราคนเดียวเราไม่มีเสียงอะไรเลยเรามีคนที่เป็นพยานเดียวของเราหลักฐานจากกล้องคือที่เราติดไว้เมื่อก่อนมีฆาตกรต่อเนื่องแล้วก็มีเงินหายตลอดเราก็ติดด้วยความหวังดีแต่ความหวังดีมันกลายเป็นร้ายกลายเป็นจับผิดชั้นตรงโน้นก็กล้องตรงนี้ก็กล้องเขาเป็นทีมกันตั้งแต่แรกเราทำงานนอกบ้านมาออกรายการวันนี้ต้องยิ่งระวังตัวมากขึ้นพี่เปิ้ลวันนี้แหละค่ะที่โชคดีต้องขอบคุณรายการด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พี่อยากพูดเรื่องครอบครัวสำคัญมากๆถ้ากฎหมายไม่ดูแลได้ดีเพียงพอก็ไม่ทำให้สังคมมีความสุขได้พี่รู้สึกแบบนั้นตอนนี้อโหสิกรรมให้ทุกคนในครอบครัวพี่เปิ้ล
อโหสิหมดเลยค่ะแต่เรายังกลัวกับคำที่เขาพูดอาฆาตไว้มีแค่เรื่องระวังตัวอย่างเดียวเรื่องอาฆาตแค้นเราให้ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมเราไม่ได้เป็นฝ่ายทำเขาเป็นฝ่ายตัดเราน้อยใจโชคชะตาตัวเองบ้างไหมพี่เปิ้ลเคยครับเพราะว่าเรื่องของพี่แปลกๆทั้งนั้นแปลกจนเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นหาคำตอบไม่ได้เราก็ไปโทษเรื่องกำเล่นละครมาทั้งชีวิตมีเงินเก็บ60,000เองพี่เปิ้ลทั้งหมดเลยค่ะพอเราหมดแล้วโรงหนังถูกทุบพอเราไม่มีสังกัดเราเหลือเงิน60,000ทำงานมา13ปีแต่เราก็ทุลักทุเลกันมาตลอดพอเราขอเก็บเงินเองพอมาเล่าตอนนี้บางคนอาจจะมองว่าทำไมโง่นานขนาดนี้แต่มันเป็นยุคในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุญคุณการทำตัวพี่ไม่มีสิทธิเหมือนใครเลยออกจากบ้านไปไหนก็ไม่ได้เรา14ถามอะไรก็ได้หมดเราเล่าเรื่องให้เขาฟังหมดเขาบอกถ้าที่บ้านเก็บไม่มีเหลือก้าวเท้าเข้าวงการปุ๊บ ก็ถูกร้อยไว้ด้วยนี่แล้วค่ะสังกัดให้ยืมเงินซื้อบ้านในยุคนั้นเราทำอะไรไม่ได้ทุกครั้งที่เราขอเก็บเงินเองจะมีนางเอกเกิดใหม่คนหนึ่งแล้วรอบงานเรามีนางเอกประมาณ4คนความกดดันที่เกิดขึ้นจนทำร้ายตัวเองพี่เปิ้ลห้ามทุกอย่างแล้วเราทำงานหนักพอกลับเข้าบ้านบ้านก็มีปัญหาเยอะแยะหมดค่ะความใฝ่ฝันของเราสำเร็จคือมีบ้านให้ครอบครัวได้แต่เราต้องทำงานให้มันได้กับค่างวดเราก็จะโดนทั้งทางครอบครัวทั้งทางสังกัดเมื่อก่อนแรงนะมีข่าวจารุณีเดินเมาอยู่ปากซอยแล้วผู้ใหญ่ต้องจ่ายเงินแต่จารุณีไม่ได้ทำข่าวเมกเยอะมากอันนี้เป็นความรุนแรงยุคก่อนมีผู้ใหญ่หลายคนที่เป็นห่วงมีฉากไถ่เทนนิสเราเอาไม้เทนนิสฟาดขาตัวเองฟาดนะเวลานั้นหลายเรื่องความกดดันมันกดดันไปหมดเลยตอนถ่ายลูกสาวกำนันมีข่าวเรือพุ่งชนต่อหม้อสะพานพี่เปิ้ลตอนยุคตัวเองเล่นไม่มีสตันแมนจะขับเรือเราก็ฝึกตรงนั้นอยู่ชั่วโมงหนึ่งก็ขับหนีผู้รายเทค2ขับให้เร็วกว่านี้เราก็ย่ำใจเพราะขับได้แล้วพอบิดมันคุมไม่อยู่ทักษะเราไม่พอเลือดออกจมูกเลือดออกปากหน้าต้องเย็บตอนขึ้นรถตู้เราหัวใจหยุดเต้นก็ต้องปั๊มพอไปถึงโรงพยาบาลได้ดมยา2รอบเกือบตายอีก